ทุกคนได้ลองใช้แอปที่ชื่อว่า Trade กันหรือยังคะขอเรียกว่าเทรดแล้วกันนะทุกคนง่ายดีดูเผินๆแล้วแอปนี้นะคะจะมีความคล้ายคลึงกับ Twitter แต่จริงๆมันจะมีความแตกต่างอยู่นิดนึงนะคะซึ่งแอปนี้จะต้องล็อกอินผ่าน IG พอเราล็อกอินผ่าน IG ปุ๊บนะคะทุกอย่างจะออโตเมติกหมดเลยรวมถึงโปรไฟล์ของเราด้วยรวมถึงจำนวนผู้ติดตามนะคะก็จะมาจาก Instagram ส่วนนึงด้วยซึ่งการใช้งานนะคะโดยภาพรวมอาจจะดูคล้ายคลึงกับ Twitter จริงแหละโพสต์ได้ใส่ภาพได้พิมพ์แคปชั่นได้ยาวเหยียดเลยแล้วก็สามารถใส่แฮชแท็กใส่วิดีโอได้ซึ่งก็เป็นอีกคอมมูนิตี้นึงนะคะที่เราจะได้พูดคุยกันมากกว่าใน Instagram จริงๆอะไรเนี้ยนะคะนอกจากการพูดคุยกันแล้วนะคะติดตามคนที่สนใจหรือว่าจะรีโพสต์ผู้ที่สนใจแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะป้ายยาแล้วก็รีวิวได้ถ้ามองในแง่ของการสร้างแบรนด์นะโอ้โหบอกเลยว่าเราก็สามารถที่จะมาเปิดช่องทางนะคะที่จะสื่อสารกับลูกค้าได้ที่นี่เช่นกันจริงๆแล้วอาจจะพูดว่าในอนาคตจะเริ่มมีคนขายของก็คงไม่ใช่เพราะว่าทุกวันเนี้ยแค่เปิดมาได้วัน2วันเขาก็ขายของกันแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นในแง่ของการทำแบรนด์ในแง่ของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อย่าพลาดค่ะช่องทางนี้เป็นอีกช่องทางนึงที่เราควรจะมาเริ่มต้นลองเล่นกันแล้วก็อาจจะเป็นอีกช่องทางนึงที่เราสามารถที่จะนอกจากจะปั้นแบรนด์แล้วเราก็ยังขายของได้ด้วยนะคะปะไปโหลดมาใช้กันค่ะฝากไว้อีกอันนึงซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเราสามารถที่จะแชร์โพสต์ของเรานะคะไปลงใน IG Story ได้ด้วยซึ่งอันนี้มันเลิศ